เพราะวลีฮิตหรือเพลงดังที่เป็นกระแสในโลกออนไลน์ทำให้คนนำมา cover ซึ่งบางครั้งก็อาจจะมีกริยาหรือคำพูดที่ไม่เหมาะสมสอดแทรกอยู่จนอาจเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้เด็กๆทำตามค่ะคุณแม่สายลุยบุ๋มปนัดดาแม้จะตามทันทุกกระแสทั้งยังอัปเดตโซเชียลอยู่ตลอดแต่ก็มีลิมิตโดยเฉพาะคำหยาบหรือคำพูดรุนแรงที่ขอเซ็นเซอร์ตัวเองพร้อมกับเปิดใจในฐานะคนเป็นแม่ว่าคงไม่สามารถห้ามลูกเสพสื่อโซเชียลได้แต่ก็จะพยายามอธิบายว่าอะไรเหมาะสมแล้วก็ไม่เหมาะสมมากกว่าค่ะเรารู้ว่าสักวันหนึ่งเขาก็ต้องไปรู้เรื่องนี้พวกเนี้ยคำพวกเนี้ยที่โรงเรียนแล้วมันสนุกสำหรับเขาด้วยเขาก็จะมีคำพวกเนี้ยที่แบบรู้นะว่าเป็นคำไม่ดีแล้วสนุกที่จะพูดอะไรที่พูดได้อะไรที่ไม่ควรพูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเขาก็จะรู้เองว่าความเหมาะสมมันอยู่ที่ตรงไหนแต่เพียงแต่ว่าอย่างบางคำที่มันเกินไปหรือถ้าเรื่องดูไปเราก็จะต้องมีเบรกไว้ก่อนเพราะว่าอันเนี้ยมันคือฟุตพริ้นท์มันคือสิ่งที่จะติดตัวหนูไปตลอดชีวิตวันนึงหนูไม่รู้หรอกอนาคตหนูจะเป็นคนดังหนูไม่รู้ว่านี่ก็ไม่เคยรู้เหมือนกันว่าจะต้องมาอยู่ในวงการบันเทิงที่มีใครมาคอยจับจ้องดูและเอาเราเป็นตัวอย่างเราต้องสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนค่ะโดยการที่ต้องบอกเขาว่ามมันเป็นเพลงเก่ามันเป็นเพลงยุคเก่าที่เขาร้องกันในทุ่งนาที่ตอนนั้นไม่มีโซเชียลต้องเข้าใจนะลูกนะเขาเป็นคอนเสิร์ตวิดีโอคอนเสิร์ตหมอลำเขาร้องกันอย่างนั้นอธิบายเขาได้ค่ะดังนั้นตัวนักร้องเองเขารู้ว่านั่นคือผลงานเขาแต่ณวันนี้เขาใช้ชีวิตอย่างสงบสุขจริงๆแล้วเขาไม่คาดคิดด้วยซ้ำว่าคลิปนั้นจะเป็นไวรัลเช่นเดียวกับขนมจีนกุลมาศที่มีลูกชายวัย2ขวบก็ยอมรับนะคะว่าสมัยนี้ทุกคนเข้าถึงสื่อได้ง่ายมากดังนั้นคนเป็นแม่ก็มีหน้าที่คอยสอดส่องดูแลและให้คำแนะนำกับลูกว่าอะไรควรไม่ควรค่ะเราไม่สามารถไปห้ามใครได้คนที่เขา represent ตรงนั้นเขาก็คงเชื่อมั่นว่าเฮ้ยเขาอยากได้กระแสเขาอยากได้พื้นที่สำหรับเขาแล้วคนที่ฟังเนี่ยมันก็คือเป็น target ที่เขาคงชอบแบบนั้นแต่สำหรับในส่วนตัวของขนมจีนแล้วก็ในฐานะของคนเป็นแม่มันก็เป็นหน้าที่ของครอบครัวอย่างเราด้วยแหละที่ต้องชี้ให้เขาเห็นว่าเฮ้ยอะไรคือสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีหรือสิ่งที่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสมให้เขาได้ไปคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเขาเองว่ามันดีไหมเราไปห้ามคนอื่นไม่ได้เพราะฉะนั้นเราบ่มตั้งแต่แบบที่บ้านเราดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้านตัวศิลปินอย่างนักร้องเอวพลิ้วปออันนบซึ่งเป็นที่จดจำจากท่าเต้นเด้งเป้าก็ยอมรับว่าจากกระแสโจมตีที่เคยได้รับในอดีตก็ทำให้เจ้าตัวต้องระมัดระวังเรื่องการเต้นหรือทำคอนเทนต์ลงโซเชียลมากขึ้นเหมือนกันค่ะอย่างท่าเต้นเราก็เคยโดนโจมตีว่ามันเหมาะสมหรือเปล่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเราก็มาดูว่าเพลงต่อไปเราจะทำยังไงให้มันรู้สึกว่าเหมาะสมที่จะออกให้ทุกคนดูไม่ใช่แค่เฉพาะช่วงวัยใดวัยหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ออนไลน์ก็ควบคุมยากเนาะเด็กเขาก็ปัดไปเรื่อยๆก็ดูไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้เด็กตั้งแต่เด็กเล็กเลยเขาก็มี iPad กันแล้วเลยด้วยความที่ยิ่งถ้าเป็นคนสาธารณะหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่คนตามอะไรเงี้ยเด็กก็จะรู้สึกว่าเขาชื่นชมแล้วไม่ว่าเขาคนนั้นคนที่เราชื่นชอบจะทำอะไรเขาก็อยากทำตามอะไรเงี้ยแล้วบางทีเด็กเขาก็อาจจะไม่ได้มีวิจารณญาณพ่อแม่อาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นที่คอยมาบอกว่าไอ้แบบนี้ยังไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยครับก็มันก็ต้องคิดนิดนึงว่าเราจะทำอะไรลงโซเชียลอะไรผมว่าเป็นเรื่องของการละเทศะหมดเลยเวลาที่เราจะทำอะไรมันก็ต้องดูนั่นแหละว่าอ่ะถ้าเล่นกับเพื่อนเล่นได้แต่ว่าถ้าจะออกสื่อหรือว่าออกสาธารณะมันก็ต้องอาจจะต้องคำนึงนิดนึงอะไรเงี้ยครับแน่นอนว่าศิลปินทุกคนเพียงแค่ต้องการสร้างความบันเทิงให้แฟนเพลงตามแบบฉบับของตัวเองซึ่งบางครั้งอาจจะไม่เหมาะกับเด็กและเยาวชนแต่ขณะเดียวกันนะคะพ่อแม่ผู้ปกครองก็ไม่สามารถปิดกั้นการเข้าถึงสื่อของเด็กๆได้เรื่องแบบนี้จึงขึ้นอยู่กับสามัญสำนึกของคนที่ใช้สื่อโซเชียลทั้งในฐานะผู้ผลิตและผู้รับสื่อเพราะต้องยอมรับว่าโซเชียลก็มีส่วนในการชี้นำสังคมได้ค่ะ